จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนคอมเมนต์ว่าไม่อยากได้ยินเสียงภาคไม่อยากให้มีคนในคลิปอยากดูแค่หมาอย่างเดียวผมคุ้นคิดอยู่นานว่าจะสื่อสารยังไงดีให้ไม่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจึงพาพี่ๆไปชมความเป็นธรรมชาติของน้องข้าวสวยวิถีชีวิตของน้องหมาแสนสวยขนสีขาว1ตัวที่ได้กินหญ้าอย่างอเล็ดอร่อยโดยที่ผมจะไม่สื่อสารผ่านเสียงผมไม่สื่อสารผ่านตัวผมแต่จะให้น้องข้าวสวยเล่าเรื่องแบบเงียบๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นยังไงจะสนุกไหมจะน่าเบื่อไหมมีแค่พี่ๆคนดูเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินพี่ๆดูคลิปจบไหมหรือไม่จบยังไงคอมเมนต์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลย